เหมือนน้ำท่วมปากเข็มรุจิราพูดแล้วหลังเพื่อนสาวถูกโยงมือที่3ทำรักหนิงปณิตาและจินจรินทร์ร้าวจากกรณีปัญหาความสัมพันธ์ของครอบครัวนักแสดงและผู้จัดสาวคนเก่งหนิงปณิตาและสามีจินจรินทร์ธรรมวัฒนะหลังมีคนตาดีเห็นผู้ชายคล้ายหนุ่มจินควงสาวร่างเล็กเที่ยวฮ่องกงจนกลายเป็นข่าวที่โด่งดังซึ่งมีข้อมูลหลุดมาว่าฝ่ายหญิงเป็นแก๊งเพื่อนของนักแสดงดังท่านหนึ่งด้านหนิงปณิตาก็ออกมาชี้แจงในส่วนนี้แล้วว่าบุคคลในข่าวเป็นเพื่อนสนิทกับดาราดังอย่าไปดึงใครมาเกี่ยวข้องด้วยเลยเพราะเขาทั้งสองคนก็ทราบเรื่องพอๆกันกับหนิงค่ะล่าสุดได้ไปเจอนักแสดงสาวมากฝีมือเข็มรุจิราที่มาร่วมแถลงข่าวละครวงศาคณาญาติก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อในส่วนประเด็นที่ถูกชาวเน็ตจับโยงว่ารู้จักพี่หนิงเป็นการส่วนตัวจินเป็นเพื่อนเข็มและอีกท่านที่เป็นข่าวก็เป็นเพื่อนเข็มตามที่พี่หนิงโพสต์เลยนักแสดงสองท่านไม่รู้เรื่องนี้ส่วนตัวเข็มก็รู้เท่าที่พี่หนิงรู้เหมือนกันซึ่งตนก็ทราบกระแสที่เกิดขึ้นที่ชาวเน็ตโยงชื่อถึงก็ค่อนข้างตกใจนิดนึงแต่เราก็ยังไม่ได้คุยกับใครสำหรับเพื่อนจะผิดจะถูกอย่างไรก็คือเพื่อนกลุ่มเดียวกันแต่เราก็ไม่เคยไปถามหาความจริงใดๆจากใครส่วนตัวลำบากใจที่จะพูดเพราะเราเป็นคนกลางและมันไม่ใช่เรื่องของเราซึ่งเรื่องนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนขอให้ทุกคนเคลียร์กันจบลงได้ด้วยดี